ใจเป็นเด็กมีน้ำใจเป็นเด็กที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นว่ามันมันน่ารักก็คือน้องรัตน์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเปิดว่าเราสามารถที่จะบอกเลยว่าตรงนี้มันไม่ถูกนะตรงนี้ควรทำแก้นะเขาจะแบบว่าไม่ได้ต่อต้านเขาจะแบบว่าโอเคเขาจะรับฟังว่าโอเคตรงนี้เขาควรปรับปรุงนะหรือว่าตรงนี้มันไม่ได้นะนะแบบนี้อะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็จะแบบว่าจริงเหรอพี่แม็กมีอะไรพี่แม็กก็บอกมาเลยนะแบบเตือนได้เลยไม่ต้องกลัวว่าอะไรกลัวตรงนั้นจะแบบว่าพี่แม็กพูดอีกแล้วครับบ่นมากจังสอนอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยบอกน้องนั้นได้เลยนะนี่ไม่เป็นเพราะว่าไม่เป็นครับเขาจะบอกไปตลอดว่าเป็นไงบ้างอยากไม่พยายามอยากจะปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาอยากจะแบบแก้ไขสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองมันตัวนี้ไม่น่ารักหรือเปล่านะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่มีทางรู้หรอกเพราะอะไรเพราะเรายังเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กเล็กแล้วก็